จากเทือกเขาที่ราบสูงแห่งภูพานได้สร้างศิลปินผู้นี้จากอัลบั้มชุดแรกแฟนเพลงแฟนหมอลำให้ความเมตตาเขาเรื่อยมากับหมอลำที่มีชื่อว่าลงบนคนสีสอและล่าสุดได้สังกัดค่ายเพลงอาธามเล็กคอค่ายเพลงของคนอีสานเขาพร้อมแล้วที่จะมอบความสุขให้กับแฟนๆที่มารอคอยด้านหน้าเวทีรอยยิ้มหวานๆประสานเสียงปรบมือดังๆต้อนรับสาวเสียงหวานบ้านป่าดอกฟ้าเพชรภูผ่านครับและนี่คืออัลบั้มใหม่ล่าสุดจากราเพลงอาถามในคอชีวิตหมอลำครับมอบความสุขให้กับพี่รักแฟนเพลงโดยสาวเสียงหวานบ้านป่าดอกฟ้าเพชรภูผ่านครับผมสุด